ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะอันนี้คือแบบพอเราไม่อยากไม่อยากเอาไปถอดเฮ้ยเราถ้าถามหนูใส่เกงขาสั้นหนูต้องเอาสร้อยออกว่ามันใหญ่เกินแกใช่ไหมถอดได้แค่ร้อย USD ต่อวันเนาะแล้วเพชรอ่ะเพชร72,000นี่คือเจอกระเป๋าก็ไม่เข้าเยอะมากจริงหรอไม่ต้องทำอะไรเลยกันเพชรอ่ะแต่ว่าคิวคนส่งให้เรื่อยๆไม่เคยถอดใช่ไหมเออใช่เด็กๆก่อนอันนี้คือถอดอะไรอ่ะไม่รู้เออเช็ดรองเท้าไม่เคยถอดเขาบอกว่าพี่จุ๋มห่วงดูเหรอไม่ได้ห่วงไงแบบอ๋อแค่แบบเป็นห่วงไงก็เหมือนกันนั่นแหละก็จะมีคนมองสมุนว่าใหญ่ถอดได้แค่274 บาทแล้วอ่ะสวยแล้วเอาเพชรอ่ะแบบคือแม่ไงเธอถอดไปแล้วหรือเปล่าไม่คือก็มันเขียนอยู่ขึ้นอยู่ว่า70,000 72,000แต่ละที่ชูเกล้าอยู่ไหนเมื่อกี้ก็มันถอดไม่ได้แล้ววันนี้ถอดได้แค่7.24ก็พรุ่งนี้ก็ถอดใหม่มันจะเป็นไรไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมเพชรไม่ใช่72,000 บาท72,000 เพชรคืออะไรวะแล้วไม่ถอนแค่งงว่าเพชรที่สะสมคืออะไรอ่ะเออคืออะไรอ่ะพี่บุ๋มก็มีเพราะว่าไม่แต่ยอดคงเหลือถอนไม่ได้แล้วเพราะอะไรอ่ะก็นั่นไงเพราะว่ามันต้องเพชรเป็นแรกไงเริ่มไลฟ์ตอนนี้เพื่อสะสมรางวัลเพราะเพชรถามคุณแก้มบุ๋มเนี่ยเพชรที่สะสมไม่รู้ถอนไม่ได้ไงพี่บุ๋มรู้ว่าเพชรคืออะไรเพชรต้องตามมันไหนนะเอามาดูมาเออไม่ก็อันนี้ไม่รู้จริงถ้ารู้ก็คือจะทำให้อยู่มันถอดไม่ได้แล้วแต่เพชรสะสมอยู่75,000ก็เลยงงถอนได้ไหมมันมีวงเงินถอนรายวันเหมือนถอนไปแล้วนะมันก็เลยถอนไม่ได้แล้ววันนี้ถอนหรือยังอ่ะมีถอนไป50,000แต่ว่าของในนั้นของขายของนะไม่ใช่นี้ก็แสดงว่าวันนึงมันถอนทั้งขายของมันนับยอดปะทั้งขายของทั้งเนี่ยขายของกับเพชรอ่ะมันขายดีอยู่เว้ยไม่ทราบใช่ไหมมันยากเกินใครจะทราบอันนี้เขาบอกว่าเล็กเหมาะกว่าเดี๋ยวดูให้มันเต็มก่อนเพราะว่านี่มันกางเกงขาขาสั้นเดี๋ยวใส่ขายาวติดขนตามไหมคิวเปิดกระตุ้นใหม่นี่นี่คู่ใหม่ค่ะนี่ไงค่ะหนูไปงานวันเกิดพี่พีค่ะมันเป็นวันเกิดพี่พีตรงวันคือวันที่20เนาะคือหนูไม่ต้องสืบเลยว่าจะไปไหนเขาทุกปีอ่ะหนูจะต้องอยู่ตรงนั้นแล้ววันนี้หนูขอบคุณที่นึกถึงนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะได้ขอบคุณมากเลยค่ะอ่านผิดคิดว่าเป็นพี่ตุ๊กตาคุณปฏิเสธเอออ๋อไม่รู้ทางขวาไปจะดูดปะเนี่ยอาจจะนะน่ากลัวสุดหายคือสายนี้พังเหรอโอเคทางลืมก็ค่อยเห็นเลือดนะเข้าใจเขามาลืมเลือดไหมบ้านนี้เขาไม่เคยมีสายชาร์จแบตของแท้เลยนะเราต้องติดขนตาป่ะติดสิมันไม่เยอะไปหรอดูขนตาตอนนี้ก่อนดูขนตาตอนนี้ก่อนนอนก็ไม่นะไม่พออม
มีสายชาร์จแบตสักอันไหมครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ